กรุงเทพมหานครได้ผู้ว่าราชการคนที่17ไม่กี่วันมานี้เองนะครับแล้วก็คุณพงศ์จักรินทร์ถาวรพงศ์นี่แหละเขาว่ากันว่าเป็นคนที่รับนโยบายแทบจะทันทีทันใดนโยบายที่ว่าคือนโยบายแจกผ้าอนามัยคือตั้งแต่ท่านผู้ว่าได้ชนะการเลือกตั้งนะฮะก็มีพูดทางผ่านทางสื่อมวลชนเนี่ยให้ข้าราชการพี่น้องข้าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยไปศึกษานโยบาย214ข้อที่ท่านได้กำหนดมานะฮะเราก็ได้ไปพูดคุยกับทางทีมงานก็หยิบมาอ่านมาศึกษานะครับก็จะจัดดูแล้วเนี่ยบางส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของเขตที่ต้องขับเคลื่อนเนี่ยเราก็มาคุปปิ้งดูว่าอันไหนที่สามารถทำได้เลยนะครับหรืออันไหนที่ต้องรอหรือยังมีข้อปฏิบัติที่ยังติดขัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะเลือกดูแล้วก็จัด priority ในเรื่องของนโยบายนำร่องแจกผ้าอนามัยเนี่ยเราก็พิจารณาดูแล้วว่ามันสามารถที่จะทำได้เลยทันทีครับแล้วก็เป็นนโยบายที่ดีที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีประจำเดือนนะครับครับเราก็เลยพูดคุยกับทีมงานแล้วก็คุยกับ stakeholder ก็คือพวกที่เป็นผู้ประกอบการนะครับภาคเอกชน CSR ที่เขาพร้อมที่จะครับยินดีที่จะร่วมโครงการนี้นะครับแล้วก็เห็นปัญหาแล้วก็เลยพูดคุยแล้วก็มีการเป็นที่มาของการมอบแล้วก็ให้ 20,000 ชิ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มเป้าหมายก็คือนักเรียนหญิงป.5 ป.6 ถึงมัธยมเนี่ยมีอยู่ 2,000 คนครับ 2,000 คนเราก็ใช้สูตรประมาณคูณ10ไว้ก่อนเบื้องต้นเนี่ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เอาจริงคิวรอไปจับเนี่ยยาวไปถึงอีกหลายเดือนสบายถ้าคนไปจับเยอะมากพอก็อาจจะพิจารณาจำนวนขยายไปที่กลุ่มอื่นได้บ้างไหมเช่นตอนนี้ที่คุยกับทางเขตเนี่ยก็อาจจะให้ทางเจ้าหน้าที่คนงานเก็บขยะอะไรอย่างนี้ด้วยที่เขตนะฮะก็ไปตั้งด้วยจริงๆมันถือเป็นเขาเรียกสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันพอไปเซิร์ชอ่านข้อมูลจากทีมงานที่ท่านเขียนรายละเอียดโครงการมามันก็มีภาวะที่เรียกว่า period poverty ครับก็คือว่าคนที่ยากจนในช่วงมีประจำเดือนเนี่ยซึ่งมันเป็นปัญหาจริงนะแม้กระทั่งในต่างประเทศเนี่ยไปดูได้เลยคนช่วงที่มีประจำเดือนแล้วไม่มีผ้าอนามัยเป็นเหตุให้ขาดเรียนนักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะสาเหตุดีๆผมก็ไปพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยพบว่าเป็นปัญหาจริงๆมีปัญหานี้นะที่เด็กไม่มีผ้าอนามัยแล้วก็ขาดเรียนไม่มาโรงเรียนครับรวมถึงการที่มีไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนความถี่มากขึ้นเนี่ยก็ปัญหาทางสุขอนามัยถ้าจะเปลี่ยน4ชิ้น5ชิ้นต่อวันเนี่ยว่ามีน้อยหรือไม่มีหรือขาดแคลนเนี่ยก็เป็นปัญหาทั้งนั้นแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่มาใช้นะฮะเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ทางบ้านไม่ได้ขาดมีส่วนหนึ่งหรือว่าบางคนเขาใช้แบบของเขาเฉพาะแบบเนี้ยเขาไม่ได้ต้องการอย่างนี้ก็เดี๋ยวต้องรอรับนโยบายจากทางท่านผู้ว่าอีกครั้งนะฮะว่าแต่ละนโยบายเนี่ยคิดและการดำเนินการจะเป็นในรูปแบบไหนแต่อันนี้สิ่งนี้เราคิดว่าไม่ได้ใช้งบประมาณทางราชการแล้วก็มีผู้บริจาคที่เขาเต็มใจจริงๆที่เขาเห็นปัญหาแล้วอยากจะให้อย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันพอมันแมชกันแล้วมันทำได้เลยก็เป็นสิ่งที่ดีก็คือถ้าพิจารณาจากนโยบาย214ข้อของท่านผู้ว่านะฮะก็เหมือนเป็นรถแมพให้เราเดินตามปฏิบัติได้แล้วเอาเฉพาะที่ตามเล่มเนี้ยผมว่าก็ปลุกพลังกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอีกมากมายเลยที่จะต้องเดินตาม4ปีนับจากนี้นะครับก็คิดว่าทำได้นี่คือตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าถ้ารับนโยบายมาแล้วขวนขวายหาทางนำไปปฏิบัติมันก็ลดอุปสรรคในแง่อย่างน้อยก็เราก็มีความคิดที่จะทำครับตอบโจทย์นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมขอบพระคุณท่านผอ.มากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ